ือว่าไงคะเริ่มจัดการแล้ววันนี้เป็นวันดีครับที่ เราเจอแบบผู้ใหญ่ ที่ตึกเยอะมาก ใช่ครับแล้วก็เป็นวันครบรอบเจมส์แกรมมี่ด้วยนะครับ ก็เลยถือโอกาสมางานวันเกิดของเจมส์แกรมมี่ด้วยแล้วก็แจกการ์ดผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับตอนนี้เริ่มแจกหมดยังคะหรือว่าจริงวันนี้วันแรกวันแรกเลยครับการ์ดเพิ่งได้มาร้อนๆประมาณ20กว่าใบขอเขามาก่อนมือยังเปื้อนหมึกอยู่เลยฮะอันนี้คือจะให้เฉพาะผู้ใหญ่ก่อนเลยใช่มั้ยคะใช่ครับเพราะว่าอย่างเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เป็นศิลปินหรือดารานักร้องเนี่ยเรามีโอกาสที่ได้เจอกับเขาบ่อยกว่าพี่ๆผู้ใหญ่หลายๆท่านบางท่านแบบทำงานเราก็ไม่ได้เจอบางท่านประชุมทั้งวันอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เจอแต่วันนี้มีโอกาสดีก็เลยบอกเจ๊ว่าอันวันแรกเลยเรามาแสดงว่าการก็ยังพิมพ์ไม่หมดยังไม่เสร็จดีใช่ไหมค่ะยังพิมพ์ไม่เสร็จดีค่ะก็เอามาบางส่วนนี่ประมาณกี่ใบครับแจกแบบว่าแจกประมาณเราเผื่อมาประมาณ30ใบค่ะจะเป็นผู้ใหญ่ในตึกแล้วแขกในงานแขกในงานอ๋อแขกในงานจริงๆเชิญประมาณไม่เยอะค่ะ500 600ไม่เยอะเลยค่ะพี่ยังไม่เยอะ500ใบนะ600ใบแม่แต่ก็เขาก็จะมาต้องคูณอาจจะต้องคูณหรืออาจจะต้องหารเพราะก็เผื่อบางท่านไม่ว่างเผื่ออะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันนี้ตอนนี้จะถึงท่านไหนแล้วเตรียมตัวหลายๆอย่างก็เอาจริงๆคือก็ 90% แล้วกันเหลือเคาะอย่างเดียวว่าอันนี้เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ตัดไม้เกินงบหรือเปล่าตามใจเสียเป็นหลักเลยนะครับก็ถ้าเป็นเรื่องแบบในงานวันนั้นก็เธอเลยครับให้เธอเป็นคนจัดการนะครับงานจัดแบบธีมแบบยังไงคะหรือว่าง่ายๆสบายจริงๆไม่มีธีมเลยครับอยากแต่งตัวเอาที่เป็นตัวคุณแล้วก็เป็นตัวแบบคือแขกที่มาอยากให้สบายที่สุดอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับก็คือว่าอยากจะแต่งตัวมายังไงก็เอาให้ตัวเองดูดีที่สุดแหละครับมั่นใจที่สุดเพราะบางทีเราไปกำหนดให้แขกแล้วบางทีลำบากต้องไปบางคนต้องไปเช่าชุดบางคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเอาที่เขายินดีมาก็พอแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะอย่างเจมส์นี่ชุดเจ้าสาวกี่ชุดคะจริงๆแค่2ชุดค่ะชุดไม่เยอะค่ะแล้วก็อัพเตอร์อีกชุดนึงค่ะอันนี้แต่งวันเดียวหมายถึงว่าเลยใช่มั้ยคะวันเดียวค่ะทั้งไม่มีเช้าไม่มีอะไรก็คือเป็นงานเย็นค่ะเพราะว่าบอยจะไม่ตื่นเช้าขอที่บอกไว้ขอแล้วว่าขอไม่ตื่นเช้าอะไรอย่างเงี้ยครับจะตื่นหลังเที่ยงงานอะไรแถลงข่าวอะไรก็หลังเที่ยงค่ะพี่ๆก็ไม่ต้องกลัวต้องมาเช้าอย่างนี้คือแต่งแล้วจดทะเบียนอะไรใช่เนาะเราน่าจะครับดูในรายละเอียดอีกนึงค่ะแต่ว่าจัดงานแต่งต่อแล้วเรือนหอที่สร้างนี่คือเสร็จยังครับแล้วขึ้นแต่ต้นไม้ขึ้นแต่หญ้าครับตอนนี้แล้วอย่างนี้คือยังไงคะเราต้องเร่งให้มันก็คิดว่าไปอยู่ที่ไหนก่อนอาจจะไปอยู่ที่คอนโดก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ระหว่างหลังจากแต่งก็ค่อยๆทำให้มันเสร็จไปไม่งั้นปวดหัวตายครับหลายเรื่องมากเลยครับทั้งเรื่องแต่งงานทั้งเรื่องสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เอาทีละเรื่องงานเรานี่คือเน้นเป็นเรื่องสงบเป็นหลักเลยใช่ครับใช่ครับก็นัดพี่ๆบ่ายนะครับนัดบ่ายๆนะครับพวกเรานัดเจอกันบ่ายๆตัวของเจ้าบ่าวใช่ครับเราเจอกันบ่ายๆเนาะไปแก่ๆนะใกล้แล้วเป็นไงคะใกล้วันแล้วตื่นเต้นไหมคะหรือว่าอย่างไรก็ตอนแรกก็ไม่ได้ตื่นเต้นค่ะแต่พอเริ่มเพื่อนๆเริ่มทักหลายอย่างก็เริ่มตื่นเต้นแล้วก็แกเตรียมอันนี้ยังแกเตรียมอันนั้นยังพอเรามารู้อีกทีก็รายละเอียดค่อนข้างเยอะค่ะเรื่องการ์ดนี่ก็กว่าจะเสร็จเรื่องชุดหนูก็ไม่เคยรู้ว่าชุดมันต้องลองแล้วลองอีกลองหลายรอบมากเนี่ยก็เยอะเหมือนกันค่ะการ์ดก็ปวดหัวมากแล้วครับบางทีข้อมูลในการ์ดไม่ครบทำยังไงยังพิมพ์ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าปัญหาหลักตอนนี้คือเป็นการ์ดแขกที่จะมาร่วมงานเลยใช่ครับรายชื่อต่างๆอย่างวันนี้ก็เกรงใจหลายๆท่านที่แบบบางทีเราแบบไม่คิดว่าเขาจะมาอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนจะมาเนี่ยเราผมกับเจี๊ยบก็เช็คกับทางพี่ๆที่ PR อะไรเงี้ยว่าอาจจะมีผู้ใหญ่ท่านไหนมาจะมีศิลปินท่านไหนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราให้คนนี้แล้วอีกคนนึงยังไม่ได้ใช่เราก็เกรงใจอะไรเงี้ยซึ่งเราจริงๆเราเตรียมไว้แล้วครับแต่ว่าเราไม่คิดว่าจะเจอวันนี้กลัวจะรายชื่อตกหล่นบ้างมั้ยคะเพราะแบบแขกเยอะก็โครงการก็เยอะก็กลัวเหมือนกันครับเพราะว่ากลัวไม่มีเวลาไปแจกด้วยกลัวไม่ทันมากๆเพราะว่าเดือนหน้านี่แน่นมากเลยครับเดือนหน้าเจ๊บอกว่าผมมีเวลาแจกการ์ด3วันเพราะว่างานที่เหลือนอน ใช่ครับมีงานเยอะแล้วก็มีวันว่างน้อยมากครับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็
พี่ผู้ใหญ่แต่ละท่านนะครับพอเข้าหลังวันที่20ท่านก็จะแบบเหมือนเบรกแล้วครับเราก็ต้องรีบจัดการให้ก่อนครับผมโอเคเนาะขอบคุณค่ะ